ชั้นนักเรียนบทเรียนออนไลน์และวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็มาเจอกันเป็น EP ที่16แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับEP ที่16นี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองทำแบบทดสอบกันดูนะครับหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาใน EP ที่13 14 15มาละคราวนี้เรามาลองวัดความรู้ความเข้าใจของเราใน EP ที่16ดูมั่งเนาะว่าทั้งหมด10ข้อที่ครูยกมาเนี่ยนักเรียนจะทำได้กี่ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับให้นักเรียนลองเลือกช้อยทั้ง4ช้อยนะครับข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเลือกไว้ในใจเลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับ ช้อยช้อยมันอาจจะยาวหน่อยเนาะนักเรียนเนาะทั้ง4ช้อยนะครับให้นักเรียนพิจารณาดูดีๆนะครับผมคิดว่าเขาได้คำตอบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อไหนถูกนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อที่2นะครับเพราะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและเข้ามาแข่งขันการผลิตอย่างเสรีนะครับข้อ2ก็คือประเทศ A ให้บริษัทเอกชนหลายบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลงานสนามบินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเสรีนะระบบเสรีนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ภาคเอกชนมีบทบาทในการผลิตสินค้าและบริการแต่ภาครัฐเป็นผู้ควบคุมการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตนั้นนะครับนักเรียนลองดูซิว่าทั้ง4ช้อยนะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมทุนนิยมสังคมนิยมระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ข้อไหนคือระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีบทบาทเนาะแต่ว่ารัฐเป็นผู้ควบคุมการผลิตนะครับนักเรียนคงได้คำตอบแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยว่าข้อไหนถูกนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับเพราะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ภาครัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ควบคุมการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตที่สำคัญของประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่3กันเลยนะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจช้อยอาจจะยาวหน่อยเนาะมีทั้งหมด4ช้อยลองดูนะครับว่าช้อยไหนที่ไม่ใช่ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะครับคงจะได้คำตอบกันแล้วเนาะเรามาดูเฉลยซิข้อไหนถูกนะครับข้อที่2นะครับประเทศไทยและเวียดนามส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกต่างประเทศไทยก็ส่งเวียดนามก็ส่งอย่างเงี้ยต้องเรียนไม่ได้พึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะครับต่างคนต่างส่งนะครับส่วนมากเขาเรียกว่าอะไรเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อเดียวกันเนาะทำให้เป็นคู่แข่งทางการค้าทางการตลาดมากกว่านะครับไม่ใช่การพึ่งพาอาศัยกันครับดูข้อ4นะครับสถานการณ์ใดนำไปสู่การแข่งขันทางการค้าดูนะครับว่า4ช้อยดูว่าสถานการณ์ใดนำไปสู่การแข่งขันทางการค้านะครับ
ข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับข้อที่6คือข้อที่4นะครับการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหลายๆยี่ห้อแน่นอนผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยโดยผู้ผลิตหลายรายเนาะทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดแน่นอนอยู่ละหลายยี่ห้อคุณภาพของสินค้าแต่ละยี่ห้อก็ต้องแข่งขันกันด้วยนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยได้ซื้อยี่ห้อที่มันดีที่สุดเนาะเอาเดี๋ยวข้อที่5นะครับการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างไร ดูนะครับทั้ง4ช้อยการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างไรนะครับคิดว่านักเรียนคงได้คำตอบแล้วเนาะดูเฉลยกันเลยนะครับคำตอบข้อที่ถูกก็คือข้อที่1นะครับทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในรูปของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกันรวมทั้งมีอำนาจต่อรองกับนานาประเทศที่เข้ามาค้าขายด้วยครับข้อที่6นะครับประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตมากส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรเดี๋ยวนะครับประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตมากส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรลองพิจารณาคำตอบทั้ง4ช้อยดูนะครับว่าข้อไหนถูกที่สุดนะครับคิดว่าคงได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นักเรียนดูเนาะคำตอบที่ถูกคือข้อที่3นะครับเกิดการลงทุนเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้านะครับการมีทรัพยากรการผลิตที่สำคัญในประเทศมากเนี่ยจะทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเรามาต่อข้อที่7เลยนะครับการกระจายของทรัพยากรในโลกส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยกเว้นข้อใดนะครับต้องเรียนยกเว้นนะครับดูนะว่าการกระจายทรัพยากรในโลกส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยกเว้นข้อไหนทั้ง4ช้อยนี้นะครับดูนะครับ โอเคคิดว่านักเรียนคงจะได้คำตอบในใจละนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับคำตอบข้อที่ถูกก็คือข้อที่1นะครับทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็คือเพราะไม่ใช่ลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับเรามาต่อข้อที่8นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับราคาทองคำดูนะนักเรียนนะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับราคาทองคำนะครับดูช้อยอาจจะยาวหน่อยนะข้อนี้นะครับมีทั้งหมด4ช้อยนะครับลองดูซิว่าช้อยไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับราคาทองคำครับคิดว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับเฉลยก็คือข้อที่1นะครับเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นราคาทองคำจะปรับตัวลดลงอธิบายก็คือเพราะเม
เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยราคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยและเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงนะครับก็คือราคาทองคำเนี่ยขึ้นลงตามอัตราเงินเฟ้อนะครับนักเรียนเรามาดูข้อที่9นะครับข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเราดูช้อยทั้ง4ช้อยนะครับข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมจะได้คำตอบแล้วเนาะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับข้อที่ถูกคือข้อที่4นะครับผู้ประกอบการต้องครอบคลุมคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อแข่งขันกันทางการค้าอันนี้โดยตรงเนาะถ้าคุณภาพผลผลิตของตนเองเนี่ยมันเขาเรียกอะไรไม่ดีหรือว่าไม่ได้มาตรฐานมันก็ขายไม่ได้นะเนี่ยเนาะเพราะสินค้าที่มีคุณภาพดีเนี่ยก็จะได้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับเรามาดูข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการแข่งขันและพึ่งพากันทางเศรษฐกิจดูนะทั้ง4ช้อยข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการแข่งขันและพึ่งพาทางเศรษฐกิจดูนะอันไหนเป็นเหตุผลที่สำคัญเนาะที่ทำให้ต้องมีการแข่งขันกันทางการค้าและยังต้องมาเขาเรียกอะไรพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจด้วยดูสิว่าข้อไหนนะครับของได้คำตอบแล้วข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนักเรียนเรามาดูเฉลยดีกว่านะครับ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่4นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรสินค้าและบริการของประชากรที่ได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะการแข่งขันและการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและยังเป็นการกระจายทรัพยากรไปยังภูมิภาคต่างด้วยโอเคเป็นไงกันบ้างแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อทำได้มากน้อยกันแค่ไหนนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับบทเรียนออนไลน์ EP ที่15ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ